พี่ก้องห้วยไร่นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG ส่วนตัวค่ะว่าเจ้าตัวนั้นได้ไปบวชพระและตอนนี้ก็ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพขณะเดินบิณฑบาตพร้อมกับเขียนแคปชั่นที่ติดแฮชแท็กว่าได้ไม่คุ้มเสียบวชที่แฮชแท็กได้ไม่คุ้มเสียเสียความกลัววัยชราไปจนสิ้นเสียความกลัวการนอนดินเมื่อลมหายเสียความกลัวว่าต้องเจ็บทุรนทุรายสิ่งที่ได้คือกลัวเกิดอยากนิพพานเนื่องในวันลาสิกขาสาธุค่ะและทางภรรยานะคะคุณเบลค่ะก็ได้โพสต์ภาพของพี่ก้องห้วยไร่นะคะพร้อมโพสต์ว่าปลื้มปิติในทุกๆบุญที่ได้กระทำมาขออภัยที่ไม่ได้บอกญาติธรรมให้มาร่วมบุญเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ปรารถนาท่านอยู่ในแบบวิเวกค่ะด้วยเหตุที่ว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยการพบเจอกันได้อีกตั้งหลายวันแต่ภายในช่วงที่บวชมีค่ามากๆเพราะเวลามีไม่มากแล้วเขาก็บอกว่าอยากอยู่ในธรรมให้มากที่สุดนะคะท่านได้ปฏิบัติสำรวมสมกับได้อยู่ในร่มกาสาวพัดพอลาสิกขาเลยขออนุญาตโพสต์บอกบุญญาติธรรมค่ะแล้วก็ได้บวชที่บ้านเกิดนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะทำพิธีทางศาสนาแบบเรียบง่ายแต่ปราณีตไม่มีเรื่องของเหล้าสุราหรือว่าดนตรีบรรเลงค่ะและขออนุญาตบอกบุญผ่านตรงนี้นะคะ